ราใช้โคนที่เป็นโคนฝรั่งเศสจริงๆตรงนี้มีใบเซอร์ให้ดูได้หมดเลยนะคะถึงแม้จะเป็นของแถมแต่ว่าจิ๊บไม่หลอกลูกค้าอยู่แล้วโคนตัวเนี้ยเมื่อเราทาไปบนหน้าปุ๊บอ่ะครีนซิ่งตัวเนี้ยใช้ยังไงสมมติว่าจิ๊บแต่งหน้าแบบเนี้ยเสร็จใช่ไหมจิ๊บไม่ต้องเอาน้ำอะไรลงหน้าเลยจิ๊บควักครีนซิ่งเนี้ยแล้วแปะบนหน้าเราก็ทาไว้สักแป๊บนึงแล้วนับ1ถึงประมาณ120สักประมาณ2นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็นวดออกเครื่องสำอางหลุดหมดนะคะแต่ตรงแบบไอเลเนอร์หรือว่าที่เป็นแบบมัสคาร่าที่เป็นวอเตอร์พรูฟมากๆเนี่ยจะไม่ได้หลุดเพราะว่าจิ๊บตั้งใจทำไม่ให้หลุดถ้าเกิดว่ามัสคาร่าแล้วและไอเลเนอร์เนี่ยหลุดนะคะปัญหาที่ตามมาคือหน้าคุณจะมีสิวอุดตันแน่นอนเพราะน้ำมันปริมาณน้ำมันมันจะสูงมากเป็นครีนซิ่งที่เราใช้โคนในการเกาะจับเครื่องสำอางนะคะเครื่องสำอางทุกอย่างอ่ะมันจะต้องมีแบบพวกรองพื้นหรือแป้งคูชั่นอะไรเงี้ยมันจะมีน้ำมันเป็นส่วนผสมทีเนี้ยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาตัวโคนเนี่ยไปเกาะน้ำมันดึงแบบไอ้พวกความมันบนที่มันตกค้างอยู่ในรูขนออกมาได้มันก็จะกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วปัญหาสิวอุดตันมาจากการแต่งหน้านึกออกปะคะอันนี้คือปัจจัยแรกที่จิ๊บเลือกโคนมาเป็นนางเอกในการครีนหน้าก็คือให้ไปดูดจับน้ำมันจากเครื่องสำอางหรือว่าครีมกันแดดหรือว่าครีมบำรุงผิวต่างๆที่มีแบบว่าน้ำมันเป็นส่วนผสมมันจะไปดูดออกมานะคะเกาะออกมาทุกๆวันเมื่อทำอย่างเงี้ยทุกๆวันแน่นอนหน้าคุณสะอาดแบบโคตรสะอาดเลยอะค่ะแล้วทีเนี้ยจิ๊บก็คำนวณไปอีกว่าถ้าเกิดแบบว่าผิวหน้าเราอะค่ะมันก็จะมีโคนแล้วอ่ะทีเนี้ยเราแต่งหน้าทุกวันน่ะมันเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะกับพวกเดสเซลก็คือเซลล์ที่มันเค้าเรียกอะไรอะผิวตกค้างอะไรวะเดสเซลอะภาษาไทยอะไรอะสารตกค้างบนหน้าค่ะเหมือนแบบผิวที่มันตายแล้วอ่ะคือเราจะรู้ใช่ไหมว่าคนเราเนี่ยมันจะมีผิวหนังที่มันเสื่อมอายุหมดอายุเนี่ยมันเกาะกันอยู่บนผิวหน้าทีนี้นะถ้าตรงเนี้ยไม่ได้เอาออกเลยเวลาเราบำรุงครีมเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นผลครีมซิ่งเนี้ยจะมีตัวพีริ่งมาให้ในตัวซึ่งพีริ่งเนี่ยจิ๊บเคยบอกทุกคนแล้วว่าจิ๊บไม่อยากให้ทุกคนขัดหน้าเพราะว่าการขัดหน้าเนี่ยบางทีอ่ะไอเมสซาครับต่างๆอ่ะมันจะมาจากอัลมอนด์หรืออะไรก็ตามซึ่งมันยังมีความเจ็บหรือว่าแม้กระทั่งไฮโดรเจลเนี่ยเรายังรู้สึกเจ็บหน้าเพราะจิ๊บลองมาหมดแล้วจิ๊บรู้ว่าน้ำหนักมือของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันพอน้ำหนักมือของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนี่ยเวลาพีลิ่งไปเนี่ยมันเกิดบาดแผลบางทีเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าผ่านเครื่องเราจะเห็นเลยว่าหน้าเราเป็นริ้วๆหรือเป็นรอยเพราะว่าเราพีลิ่งหน้านะคะก็คือการสครับหน้านั่นเองทีนี้เนี่ยจิ๊บก็เลยบอกว่าให้น้องอาเดียหาตัวพีลิ่งมาให้จิ๊บลองที่ต้องแบบนิ่มมากๆก็เลยไปได้บุกอะค่ะที่แบบเหมือนเอาไว้ทานได้เขาเรียกบุกปะที่เหมือนทานเข้าไปได้อะที่แบบว่าเขาเรียกว่ายังไงอะทานลดความอ้วนได้อะนั่นแหละเราใช้บุกนะคะมาเป็นตัวครีนซิ่งแต่บุกของเราเนี่ยเขาไม่ใช่บุกแบบธรรมดาแต่เราจะไม่บอกมากเดี๋ยวคนทำตามก็คือเป็นบุกเนี่ยมาเป็นตัวแบบพีลิ่งหน้าซึ่งจิ๊บลองแล้วว่าไม่ว่าเราจะใช้แรงมือที่หนักขนาดไหนจะไม่มีทางกระทบกระเทือนผิวหน้าและเกิดบาดแผลได้เลยการพีลิ่งหน้าไปพร้อมๆกับการครีนหน้าไอ้ตัวบุกเนี่ยบางทีเวลาที่เราสครับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปม้วนเครื่องสำอางบนผิวเราเนี่ยที่มันเกาะอยู่อย่างบัชออนเป็นสีอะไรเงี้ยมันจะไปม้วนออกหมดเลยแล้วพอเวลาล้างหน้าเสร็จทันทีอ่ะเราจะสังเกตได้เลยว่าผิวเราเฮ้ยมันดูแบบสะอาดมันดูใสมันดูหน้าแบบสะอาดกว่าทุกครั้งที่เคยล้างหน้าจิ๊บกล้าพูดเลยนะอันเนี้ยแล้วจิ๊บบอกเลยว่าถ้าจิ๊บไม่มั่นใจว่ามันดีอ่ะจิ๊บจะไม่ทำแจกนะคะเพราะอนาคตจิ๊บจะขาย